วเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงเดือนรอมฎอนนะฮะคุณรัชนีเป็นช่วงที่ชาวไทยมุสลิมเราเนี่ยก็หมั่นเขาเรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับตามหลักของศาสนาเนี่ยนะครับทางด้านของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็จะพาไปดูนะครับบรรยากาศที่บ้านนะฮะในชุมชนที่มัสยิดกรือเซะนะครับชาวบ้านเขาทำอะไรกันยังไงนะครับเชิญครับหลังตะวันรับขอบฟ้าได้เวลาสำหรับการละศีลอดหลังจากที่ชาวมุสลิมได้ถือศีลอดด้วยการงดรับประทานอาหารมาตลอดทั้งวันวันนี้ชาวบ้านที่ตำบลตันหยงกุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพร้อมใจกันมาร่วมรับประทานอาหารละศีลอดกันที่มัสยิดกรือเซะนับเป็นวิถีชีวิตอันสงบสุขที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ชาวบ้านที่นี่ได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าได้เวลาละศีลอดแล้วทุกคนจะเริ่มละศีลอดด้วยการรับประทานผลอินทผาลัมและน้ำตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัดผลอินทผาลัมเป็นผลไม้วิเศษที่จะเพิ่มพลังให้ร่างกายที่อ่อนเพลียกลับมามีพลังขึ้นได้อย่างรวดเร็วข้าวหมกไก่ซุปเนื้อขนมหวานและโรตีเมนูอาหารเรียบง่ายที่จัดเลี้ยงผู้คนในชุมชนที่มาร่วมละศีลอดซึ่งได้เงินมาจากการบริจาคทุกคนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่มีใครเป็นเจ้าภาพแต่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของทุกคนในชุมชนนับเป็นวิถีชีวิตอันสงบสุขของชาวบ้านที่ชุมชนกรุเซะที่มีมาอย่างยาวนานโอ้โหดีมากเลยครับนี่แหละศูนย์นะเรียกทุกตำบลเลยใกล้เคียงกันนะเนี่ยแบบซอบัตเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วนี่สงบสุขครับเมื่อละศีลอดเสร็จแล้วทุกคนก็จะทยอยกันไปชำระล้างร่างกายให้สะอาดเพื่อทำการละหมาดต่อไปซึ่งการละหมาดในเดือนรอมฎอนจะมีการละหมาดพิเศษเรียกว่าละหมาดตะรอเวียห์จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมัสยิดบางแห่งละหมาด8รอบบางแห่งละหมาด20รอบตามแต่ทัศนะที่คนในชุมชนศรัทธาพ่อแม่จะพาลูกๆมาร่วมละหมาดที่มัสยิดด้วยกันเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีศีลธรรมขยันทำความดีและผูกพันกับมัสยิดกันตั้งแต่เด็กๆในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผู้คนจะมุ่งมั่นทำความดีและกอบโกยผลบุญให้ได้มากที่สุดในเดือนนี้ด้วยการเร่งอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้มากที่สุดหรือการนอนอิติกาฟที่มัสยิดเพื่อรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่เดือนรอมฎอนจะผ่านพ้นไปช่วง10เดือนสุดท้ายเนี่ยจะมีช่วงที่เราต้องอิติกาฟที่มัสยิดนะครับหมายว่านอนที่มัสยิดครับตามลาเลลาตุลกอดครับผมก็ตั้งใจว่าจะอ่านเราก็อ่านครับให้จบภายใน30วันครับผมแล้วก็ทำอามานอิบาดัตครับให้มากที่สุดครับในช่วงกลางวันบรรยากาศที่ตลาดตรงข้ามมัสยิดกรุเซะจะคึกคักมากเป็นพิเศษผู้คนจะออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเพื่อเตรียมไปละศีลอดอาหารนานาชนิดและสารพัดเมนูขนมหวานวางขายเต็มท้องตลาดคละเคล้ากับเสียงอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ส่งกระจายเสียงจากมัสยิดกรุเซะเป็นบรรยากาศส่งท้ายเดือนรอมฎอนก่อนที่วันฮารีรายออีดิลฟิตรีจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้มูฮัมหมัดรุสตีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่ขอบคุณนะครับก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขออนุโมทนาทำบุญด้วยค่ะครับได้ใช่ไหมคะได้ได้หมดอนุโมทนาใครก็ทำดีแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็เรามีความสุขแล้วก็ได้บุญแล้วคุณรัชนีค่ะใช่ไหมดีค่ะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะนี่คือร้อยเรื่องเมืองไทยนะคะติดตามได้เลยนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ทุกภาคนะคะเราจะติดตามมาให้ชมกันค่ะ